ครับมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นของอมารอนนะครับอันนี้ผมพาไปดูแบตขวดจมนะครับสเปคก็คือดิน80นะครับทำเฉพาะขั้วแอลนะครับอันนี้ผมติดตั้งในรถเชฟโรเลตโคโลราโดเครื่อง 2500cc นะครับอันนี้ติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของแบตรุ่นนี้กันนะครับอันนี้ใส่ตรงนี้นะครับใส่ในรถเชฟโคโลราโด2500นะครับหน้าตาแบตจะเป็นขั้วจมนะครับความยาวประมาณ31เซนนะครับความกว้างความสูงเนี่ยเท่ากับแบตลูกเดิมที่ติดรถมานะครับอันนี้เนี่ยลูกนี้ซีเรียวัดค่าเกิน1,000นะครับก็ถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับเจ้ารุ่นดิน80ของอมารอนมันจะเป็นรุ่นชื่อเต็มคืออมารอนไฮไลท์โปรดิน80Lนะครับรุ่นนี้ประกันให้2ปีซีเรียเกิน1,000นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคุณสมบัติสเปคของเจ้าแบตรุ่นนี้ดูนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาวัดค่า CD ของแบตรุ่นนี้จริงๆดูนะครับว่า CD จริงเท่าไหร่ครับก็จะใช้เครื่องครับมาดูกันอีก1รุ่นของ Amaron ตัวนี้เป็นขั้วจมอีก1รุ่นเป็นรุ่นดิน80ทำเฉพาะขั้ว L ครับCD ที่แจ้งมา730 CD แล้วก็ RC แจ้งมา143มิลลิลิตรนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดแบตก็จะมีความกว้าง 17.5 เซนความยาว 31.5 เซนส่วนความสูงเนี่ยจากฐานถึงด้านบนสุดความสูง19เซนนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะนิยมใช้ในพวกรถยุโรปนะครับพวก Mercedes-Benz BMW แล้วก็ Volvo นะครับและเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยรถกระบะหลายรุ่นเอาขั้วจมมาใช้นะครับอย่างเช่น Toyota Revo 2.8แล้วก็พวกกระบะเชฟโรเลตหรือพวกกระบะฟอร์ดนะครับก็จะเอาขั้วจมมาใช้นะครับกระบะที่นำรุ่นนี้มาใช้ก็จะมีพวก CC ประมาณ 2,800 ถึง 3,200 CC นะครับ CC เครื่องยนต์นะครับก็เดี๋ยวลองมาวัดค่า CD ของแบตรุ่นนี้จริงๆดูนะครับว่า CD จริงเท่าไหร่ครับก็จะใช้เครื่องวัดตัวเดิมนะครับเครื่องวัด DY 2015ในการวัดค่า CD ของแบตรุ่นนี้ก็พอคีบปุ๊บเครื่องติดเรากดอันนี้ CD แจ้งมาก็คือ730 CD เราก็ตั้งไปที่730 CD นะครับCD รุ่นนี้วัดจริงได้ 1,115 CD ก็พอสูงมากๆนะครับสูงกว่าค่าที่แจ้งไว้เยอะมากๆนะครับมาดูโอห์มก็ต่ำมากๆก็คือ 2.51 มิลลิโอห์มครับโวลต์ก็ 12.62 โวลต์นะครับที่สำคัญ CD สูงมากๆเลยนะครับสเปคนี้เทียบเท่ากับแบตเยอรมันที่ติดจากรถเบนซ์มานะครับวาต้าเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆที่เคยใช้รุ่นนี้เนี่ยคงจะทราบดีว่าใช้ได้ทนมากๆบางลูกเนี่ยใช้ได้ถึง 5-6 ปีเลยนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยทางบริษัทประกันให้2ปีเต็มก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้คือตัวเนี้ยเป็นแบตที่ดีมากๆนอกจากใช้ในพวกรถยุโรปเรายังใช้แทนถ้าเกิดใช้เครื่องเสียงเยอะๆลูกนี้แทนกระบะมาตรฐานได้เลยนะครับกระบะขั้วซ้ายมาตรฐานพวก D-Max Vigo อะไรพวกนี้ใส่แทนได้เลยนะครับก็มีหลายคนนะครับเอารุ่นนี้ไปแทนในขนาดกระบะมาตรฐานนะครับก็มาฝากไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นของอมารอนที่ทำได้ดีมากๆตัวนี้กำลังจะเปลี่ยนบอดี้เป็นสีเขียวนะครับอดใจรออีกนิดนึงไม่นานนะครับก็จะเปลี่ยนบอดี้เป็นสีเขียวปัจจุบันยังเป็นบอดี้สีดำอยู่นะครับครับสวัสดีครับ